วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจนนะคะในเจนซอรี่ค่ะก็มีของจะมารีวิวให้ดูอีกแล้วซึ่งเจลหวังว่าทุกคนเนี่ยน่าจะยังไม่เบื่อกับซีรีส์รองพื้นของเจลเนาะเพราะว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจลได้มีโอกาสใช้รองพื้นอยู่หลายตัวหลายชนิดเลยนะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงที่เจลมาหน้าสดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมารีวิวรองพื้นให้ดูกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยมันจะเป็นรองพื้นของนิกส์ค่ะตัวนี้สำหรับรองพื้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าTotal Control นะคะเป็นรุ่นที่มีหัวเป็นแบบดรอปแบบนี้นะคะอย่างนี้เดี๋ยวหกเดี๋ยววันนี้เนี่ยเจลจะมาลองใช้ตัวนี้กันซึ่งสีที่เจลใช้วันนี้นะคะเป็นสีอะไรวะ TCDF 14นะคะแบบนี้เลยแบบนี้มันก็จะออกเหลืองๆหน่อยซึ่งเจลเลือกสีที่มันเข้มกว่าผิวนิดแบบนิดนึงจริงๆนะวันนี้ด้วยการทดลองวันนี้เจลจะไม่ใช้ไพรเมอร์ไม่อะไรเลยนะคะจะลงแต่รองพื้นแล้วก็ทาแป้งฝุ่นทับแล้วก็แต่งหน้านิดหน่อยเดี๋ยววันนี้จะออกมาข้างนอกกันนะคะมาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยจะคุมมันอยู่ทนปกปิดหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเจลขอใช้นี่ก่อนจริงเขาต้องหยดนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถปกปิดได้หลายแบบถ้าเป็นแบบไลท์ก็คือแบบว่าเบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แค่ประมาณ2หยดพอนะแต่ว่าต้องการให้ดูมีเดียมให้ดูแบบว่าปกปิดขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยใช้3หยดแล้วก็ถ้าแบบต้องการแบบฟูลเนี่ยก็จะต้องใช้4หยดขึ้นไปนะคะซึ่งเจลมองว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ปริมาณมาน้อยนะถ้าเทียบกับราคาประมาณ400กว่าบาทนะเขาให้มาแค่แบบ13มิลลิลิตรเท่านั้นเองอะซึ่งรองพื้นทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ30-50มิลลิลิตรนะส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็น30มิลลิลิตร45มิลลิลิตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะครึ่งนึงของรองพื้นทั่วไปเลยนะแต่ถ้ามันดีเนี่ยเจลก็จะใช้ต่อเรื่อยๆเนาะเขาบอกว่าใช้ไม่ต้องเยอะวันนี้เจลต้องการแบบว่าเป็นมีเดียมแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันประมาณเขาบอกว่า3หยดเจลว่าไม่พอได้เลยอะเมื่อกี้เจลลงไปนิดนึงแล้วอะมันก็จะแบบมีรอยเห็นไหมขอใช้มือนะวันนี้สีค่อนข้างเข้มนิดนึงเข้มกว่าผิวไปแล้วเจลว่ามันไม่ค่อยทั่วหน้าเท่าไหร่ถ้าใช้คือใช้4หยดแล้วนะก็คือ4หยดเนี่ยครึ่งหน้าพอได้อยู่ครึ่งหน้ากับอีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างได้อยู่ไม่มีความแตกต่างอะไรเลยอะเออลองแบบเยอะๆบ้างดีกว่าแต่มันก็ดูเบาผิวนะมันดูเป็นรองพื้นนะลิควิดที่มันเบาๆลองข้างนี้บ้างประมาณนี้อ้อยเดี๋ยวไหลเข้าคิ้วเพราะว่าไม่อยากลงเป็นบิวตี้เบนเดอร์หรือว่าแปรงนะเพราะจะทำให้มันกินรองพื้นซึ่งเรารู้สึกเสียดายจมูกหนึ่งหยดด้วยพอดีเลยเฮ้ยรองพื้นนี้มันไม่แห้งง่ายดีนะซึ่งเจลชอบนะเพราะว่าตัวเกี่ยมันเนี่ยมันทำให้มันเกี่ยง่ายขึ้นแล้วก็สีมันก็ค่อนข้างที่จะเข้มกว่าผิวนิดนึงวันนี้เราจะแปรงร่างเป็นสาวผิวแทนแต่ก็พอทาไปแล้วเนี่ยมันก็คืนไปกับผิวดีนะไม่ดูหลอกตาไม่ขาวไม่วอกเพราะว่าสีที่เขามีให้มาทั้งหมดของตัวนี้เนี่ยมีแบบเยอะมากถ้าจำไม่ผิดนะคะมีอยู่ให้เลือกเป็นแบบ30กว่าเฉดนะ20กว่าเฉดอะคือเยอะมากอะสาวที่มีผิวสีอะไรเนี่ยก็ลองไปเลือกดูกันแต่ว่าเจลเลือกสีผิวที่มันเข้ากับคอนะวันนี้หน้าตรงเนี้ยก็เลยจะมีความดำนิดนึงนะถ้าพอดีผิวเป๊ะๆแบบตรงเนี้ยก็จะประมาณสีเบอร์12-13นะมันก็ให้ความเนียนเนียนผิวแต่ในเรื่องความปกปิดเจลว่าไม่ปกปิดเลยต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะแต่ในเรื่องของงานผิวถ้าใครต้องการแบบว่าวันธรรมดาวันสบายวันแบบว่าไปทำงานลุกไปทำงานอะไรเงี้ยตัวนี้เจลว่าน่าจะตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเราลองใช้เพิ่มเนี่ยเหมือนบิวเพิ่มเนี่ยก็ปกปิดเฉพาะจุดได้ดีอยู่เมื่อกี้ลองบิวเพิ่มไปประมาณ1-2 หยดเนาะมันก็ไม่ได้ดูหนักหน้าอะไรนะเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างที่จะเบาเลยแหละเป็นงานผิวที่ดีเลยนะเจลชอบนะเจลชอบรองพื้นเนื้อแบบเนี้ยแต่เขาบอกวิธีการนั้นบอกมาข้างกล่องว่าใช้ไม่ต้องเยอะอ่ะ2-3 หยดอะไรอย่างเงี้ยเจลว่ามันไม่พออ่ะเราเป็นคนที่ต้องการแบบว่าปกปิดรอยสิวรอยแดงของเราอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ปริมาณที่มากขึ้นกว่านี้นิดนึงเฮ้ยแก้กลับมาแล้วคือไม่รู้ใครได้ยินเสียงหรือเปล่าว่าข้างห้องเขาตำน้ำพริกกันอยู่แล้วก็เราก็กำลังอัดคลิปใช่ไหมเสียงตำน้ำพริกมันก็เข้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเลยคิดว่าอยู่แป๊บๆนึงมันนานว่ะแกเราก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเจลขอใช้นี่ดีกว่าคอนซีลเลอร์นะคะของ NYX นะ
ว่าถ้าใช้ร่วมกับคอนซีลเลอร์ของ NYX เนี่ยแล้วมันจะปกปิดดีหรือเปล่านะคอนซีลเลอร์ NYX จะเป็นรุ่น HD Studio Photogenic นะคะสำหรับสีที่เจลใช้เนี่ยเป็นสี07นะซึ่งค่อนข้างคล้ำกว่าผิวนิดนึงก็จะเป็นสีเดียวกับอันนี้เป็นสีเดียวกันเลยซึ่งถ้าเจลจะทำให้หน้ามันสว่างขึ้นเนี่ยเจลว่าจะซื้อเบอร์5มาลองดูนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ลองกับคอนซีลเลอร์ก่อนช่วงนี้เป็นสิวตรงเนี้ยไม่หายสักทีเป็นสัปดาห์แล้วแต่เราเป็นคนที่ไม่ชอบกดสิวเท่าไหร่นะนี่จะมีความหน้าผิวแทนนะจ๊ะเฮ้ยใช้ร่วมกับคอนซีลเลอร์ดีเลยอะเสร็จตามน้ำพริกอีกแล้วคอนซีลเลอร์ปกปิดได้ดีนะเจลว่าถ้าใช้ร่วมกันแล้วก็มันก็เลิศอยู่นะโอเควันก่อนเห็นแป้งของ NYX นะเดี๋ยวว่าจะลองไปตำมาดูนะว่าจะดีไหมตำไม่ใช่ตำแบบเสียงข้างๆห้องอะตำก็คือซื้อโอเคประมาณนี้สีมันเข้มกว่าผิวนิดนึงอะเดี๋ยวไปซื้อสีใหม่ดีกว่าสักเบอร์4 5อะไรเงี้ยน่าจะโอเคเนาะสีมันคล้ำไปอะแต่ก็ทำให้หน้าเราดูเป็นแบบสักผิวแทนมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวขอเวลาไปแต่งตัวนะเดี๋ยววันนี้เราไปข้างนอกกันโอเคค่ะทุกคนก็กลับมาที่บ้านกันแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เอาอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยจะต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะทำคลิปวล็อกนะเหมือนแบบว่าเฮ้ยไปทดลองรองพื้นไปดูข้างนอกว่าวันนี้เราไปเจอฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาบ้างนะแต่ก็เหมือนจะถ่ายมาได้แค่คลิปเดียวเนาะเพราะว่า1เราต้องรีบกลับบ้านเนาะแล้วก็มีธุระต่อนะแล้วก็ที่2คือเมมในเครื่องอ่ะมันหมดก็เลยแบบเฮ้ยอดเลยก็เลยแบบอ่ะไม่ได้ถ่ายก็เลยไม่เป็นไรก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายที่ห้องต่อเนาะดูว่ารองพื้นตัวที่ใช้ไปทั้งวันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะสำหรับหน้าวันนี้นะคะก็วันนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้แบบเติมหน้าเลยทั้งวันก็คือหลังจากที่เราลองใช้รองพื้นของ NYX ตัวนี้แล้วเนี่ยเจลก็แต่งหน้าแล้วก็ทาแป้งพัฟแล้ววันนี้เจลใช้ของเจ้านางทาแบบเหมือนเอาบรัชอะค่ะทาให้ทั่วหน้าอีกรอบนึงให้มันดูมีความปกปิดอะไรอย่างงี้นิดนึงนะแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคก็ทั้งวันก็อยู่นะแล้วก็วันนี้เติมแค่ปากนะซึ่งเดี๋ยวจะเฉลยก่อนนิดนึงว่าในคลิปอีก 2-3 คลิปหรือไม่แน่อาจจะเป็นคลิปหน้าเนี่ยเราจะรีวิวอะไรค่ะนั่นก็คือนี่ค่ะนี่รุ่นลองเจเล่ตัวนี้นะคะ30เชดสีนะคะก็จะอยู่ในมือของเราแล้วนะคะเดี๋ยวสาวๆคนไหนเนี่ยที่อยากลองดูลิปสีนูดโทนนูดอะไรเงี้ยที่ทาได้แบบทุกวันอย่างวันนี้เจลก็ลองสีนึงนะเพราะจะรู้สึกว่าเฮ้ยสีนี้มันสวยก็เลยลองดูนะแต่เจลยังไม่บอกนะว่าเป็นลิปสีอะไรเดี๋ยวมาเฉลยกันในคลิปหน้ากันนะคะเอาล่ะกลับมาในส่วนของรองพื้นอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ค่อนข้างที่จะออกทะเลไปนิดนึงเนาะซึ่งรองพื้นรุ่น Total Control Drop Foundation ตัวนี้นะคะก็เอาในเรื่องของตั้งแต่แรกเลยเนาะสำหรับการใช้งานเจลรู้สึกว่ารองพื้นตัวเนี้ยมันเป็นเนื้อหนามใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานร่วมกับพวกสปองฟองน้ำอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะดูดรองพื้นเนาะทำให้รองพื้นมันหายไปแล้วก็หมดเร็วอะไรเงี้ยเจลว่าน่าจะเหมาะกับการใช้แปรงหรือว่าใช้นิ้วมือซึ่งวันนี้เจลใช้นิ้วมือเจลว่าเฮ้ยมันโอเคนะเพราะว่ามันก็ทาได้ทั่วหน้าดีถ้าใช้ไม่เยอะมากแต่ว่าถ้าใช้กับฟองน้ำเนี่ยอาจจะต้องแบบใช้เยอะนิดนึงเพราะว่าฟองน้ำจะดูดน้ำออกไปเยอะนะเพราะว่าเนื้อมันเป็นค่อนข้างจะเป็นแบบเหลวมากๆเลยอย่างที่สองนะคะในเรื่องของสีเนี่ยอันนี้คือไม่ห่วงเลยเพราะว่ามีสีที่แบบครอบคลุมสาวไทยมากโดยเฉพาะสีผิวแบบอันเดอร์โทนเหลืองแบบเจลเนี่ยมันก็เฮ้ยดีมากซึ่งเจลเลือกซื้อสีที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะกลืนกับคอเจลนะพอระหว่างวันเนี่ยมันก็สีมันก็ไม่ได้ดรอปเลยนะมันโอเคกับหน้าเลยเห็นไหมเนี่ยวันนี้คือไม่ได้เติมอะไรเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะมันไม่ได้ดำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าถามว่ามันสว่างขึ้นมันกระจ่างขึ้นไหมก็ไม่เพราะว่าบางรองพื้นบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะให้ความกระจ่างหรือใสมากขึ้นคือบางอย่างเนี่ยมันออกซิไดกับพวกอากาศพวกฝุ่นควันอะไรอย่างเงี้ยทำให้หน้ามันผ่องก็มีนะบางยี่ห้อแต่ว่าตัวเนี้ยไม่เปลี่ยนสีถ้าใครชอบในเรื่องของงานผิวงานอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคค่ะมาถึงอย่างที่3นะคะในเรื่องของการปกปิดกันไม่ดีกว่าสำหรับรองพื้นตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้แต่น้อยสักประมาณหยด2หยด3หยดอย่างเงี้ยให้ทั่วหน้าก็ถามว่าทาได้ทั่วหน้ามั้ยก็ทาได้ทั่วหน้านะแต่ว่าอาจจะค่อนข้างที่จะไลท์มากๆเลยคือเป็นงานผิวแบบงานผิวมากมากๆแต่เจอว่า3แบบ3หยดอ่ะไม่ค่อยพอนะจะต้องแบบประมาณ 5-6 หยดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาทั่วหน้าแบบข้างละ3ข้างละ3ก็โอเคก็ทำให้มันดูปกปิดมากยิ่งขึ้นหรือว่าต้องการจะปกปิดเฉพาะส่วนก็โอเคนะแต่ความรู้สึกเจลเนี่ยถ้าใช้ร่วมกับคอนซีลเลอร์อย่างห้างเนี้ยเจลใช้ร่วมกับคอนซีลเลอร์ก็ตรงใต้ตาเนี่ยเจลว่ามันเวิร์กมากเพราะว่าคอนซีลเลอร์กับตัวเนี้ยเหมือนเขาจะออกมาแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นคอมไบกันที่มันต้องใช้แบบคู่กันจริงๆเลยกับคอนซีลเลอร์ของ NYX นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากใช้รองพื้นตัวนี้เนี่ยเจลว่าแนะนำให้ซื้อคอนซีลเลอร์ของเขานะอันนี้ไม่ได้มาขายของนะแล้วก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องใช้คู่กับคอนซีลเลอร์จริงๆอ่ะแล้วก็ทำให้รองพื้นกับตัวคอนซีลเลอร์เนี่ย
มันเป็นผิวเดียวกันอะคือต้องการทำหน้าผิวคือเป็นงานผิวก็ทำได้หรือต้องการเป็น full coverage ก็ใส่คอนซีลเลอร์หรือว่าเราก็เติมรองพื้นไปอีก 2-3 หยดอย่างเงี้ยมันก็เฮ้ยโอเคแล้วอะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะสำหรับเรื่องของการคุมมันเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเนี้ยค่อนข้างให้การคุมมันที่มันดีนะแล้วก็ไม่ค่อยหลุดลอกนะตรงแก้มเนี่ยไม่หลุดเลยยังมีสีของบาร์ออนอยู่ตรงนี้แต่ว่าตรงหน้าผากเจลค่อนข้างที่จะมันก็ตรงนี้ก็หายไปหมดแล้วเนี่ยตรงแก้มยังเหลืออยู่เลยตรงจมูกก็ยังโอเคนะคือมันอาจจะไม่ได้คุมมันเทพขนาดนั้นนะแต่ในความรู้สึกคือมันก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีแต่ก็ไม่ได้ดีแบบ 100% เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าทำได้ดีอ่ะดีกว่ารองพื้นบางยี่ห้อที่แบบรู้สึกว่าเคยใช้แล้วแบบไม่คุมมันเลยอ่ะเธอก็อ่ะโอเคสำหรับรองพื้นตัวนี้นะก็ขอรีวิวประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยไม่แน่จะมารีวิวลิปของ NYX อีกรอบนึงนะซึ่งเจลคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละเพราะว่ามันก็ใกล้ช่วงเดือนตุลาแล้วเนาะเจลคิดว่าเจลอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับการแต่งหน้าในโทนสุภาพอะไรอย่างเงี้ยหลายลุคนิดนึงเช่นแบบว่าบางคนเพราะว่าเจลรู้สึกว่านิยามเขาว่าสุภาพไม่เหมือนกันถูกไหมบางคนก็จะแบบเป็นสาวหวานเลยเจ๊ก็แบบว่าแต่งหน้าโทนสุภาพสำหรับสาวหวานโทนสีชมพูกุหลาบกลีบบัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นสาวแซ่บนิดนึงแต่ว่าอยากแต่งโทนสุภาพเนี่ยก็เป็นแต่งหน้าโทนสุภาพโทนนูดน้ำตาลอะไรเงี้ยซึ่งเจ๊รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีกิมมิคของแต่ละคนแต่ละแบบอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองทำคลิปเล่นๆแต่งหน้ากันดูดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยดูเป็นซีรีส์ถัดไปนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนเนาะสำหรับการรีวิวรองพื้นตัวนี้เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนคือตอนนี้รู้สึกว่าแบบร้อนมากแล้วก็อยากจะแบบอาบน้ำมากหน้าผมยุ่งเหยิงไปหมดแล้วก็แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะแล้วก็กดไลค์แฟนเพจเจลซอรี่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้ด้วยเพราะจะทำให้เราเนี่ยติดตามกันได้ตลอดเลยเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเจลก็ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย